สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะได้แนะนำพลังของตัวละครที่มีอาชีพหมอนะครับในโปรแกรมคลาสคราฟตัวละครอาชีพหมอของนักเรียนได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นจนถึงขีดที่กำหนดนะครับตัวละครก็จะเลื่อนระดับนะครับหรือที่เรียกว่าเลเวลอัพนั่นเองนะครับเราเลื่อนระดับหรือเลเวลอัพแล้วเราจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยนะครับท่านเรียนเลื่อนเมาส์มาที่สัญลักษณ์รูปมือนะครับแล้วก็มีรูปดาวปรากฏอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีหนังสือเขียนไว้ที่ด้านล่างว่า powersนะครับจากนั้นนักเรียนเลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดเลยนะครับของแถบ powers นี้นะครับจะเห็นข้อความว่า show powers นักเรียนกดเข้าไปที่ปุ่มนี้ครับครับและนี่คือพลังของตัวละครอาชีพหมอนะครับในคลาสคราฟทั้ง9ชนิดนะครับเรามาดูกันครับว่าทั้ง9ชนิดนี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับครับและเราจะเริ่มต้นกันด้วยพลังหมายเลข1ของตัวละครที่มีอาชีพหมอนะครับพลังหมายเลข1นี้เราเรียกว่าพลังการรักษาระดับที่1เมื่อตัวละครอาชีพหมอใช้พลังนี้เพื่อนร่วมทีมของหมอนะครับก็จะได้รับพลังชีวิตหรือว่าค่าเลือดเพิ่มขึ้น10หน่วยด้วยกันนะครับโดยตัวอาชีพของหมอเนี่ยจะมีพลังเวทลดลง15หน่วยแต่เนื่องจากอาชีพของหมอมีหน้าที่โดยตรงในการเพิ่มเลือดหรือเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในทีมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำหน้าที่ตามบทบาทของตนเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น75หน่วยครับพลังหมายเลข2นะครับของตัวละครอาชีพหมอเราเรียกว่าพลังหมวกของนักบุญนะครับเมื่อใช้พลังนี้ตัวละครอาชีพหมอก็จะสามารถต่อรองระยะเวลาในการส่งงานหรือระยะเวลาในการส่งการบ้านให้กับคุณครูนะครับได้ยาวนานพิเศษกว่าคนอื่นได้นะครับเรียกได้ว่าส่งงานช้าแต่ว่าไม่เสียคะแนนนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะที่ทางคลาสคราฟนะครับกำหนดขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดครับพลังหมายเลข3นะครับเราเรียกว่าพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าเมื่อใช้พลังนี้นะครับตัวละครอาชีพหมอจะสามารถพูดคุยกับคุณครูผ่านระบบออนไลน์ได้เป็นเวลา10นาทีนะครับเพื่อซักถามข้อสงสัยได้เป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการเรียนการสอนทางไกลหรือที่เรียกว่า learning from home นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดครับโดยตัวละครอาชีพหมอจะถูกลดพลังเวทลง10หน่วยครับถ้าหากว่าใช้พลังอันนี้พลังหมายเลข4นะครับเราเรียกว่าพลังการรักษาระดับที่2นะครับเมื่อตัวละครอาชีพหมอใช้พลังนี้นะครับเพื่อนร่วมทีมจะได้รับพลังชีวิตหรือว่าค่าเลือดเพิ่มขึ้น20หน่วยนะครับสูงทีเดียวตัวละครของอาชีพหมอก็จะเสียพลังเวทลดลง20หน่วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากหมอมีอาชีพมีหน้าที่นะครับในการที่จะให้พลังเลือดกับตัวละครอื่นเพราะฉะนั้นถือเป็นการทำความดีนะครับจึงได้รับค่าประสบการณ์หรือว่าค่า XP เพิ่มขึ้นถึง100หน่วยทีเดียวพลังหมายเลข5ของตัวละครอาชีพหมอนะครับเรียกว่าพลังโปรดปรานของพระเจ้านะครับเมื่อใช้พลังนี้ตัวละครอาชีพหมอจะสามารถหาคนมาช่วยเป็นคู่คิดในการทำงานที่รับมอบหมายจากคุณครูนะครับที่เราเรียกว่างานส่วนบุคคลหรือ individual นะครับได้นะครับถ้าหากว่าเรียนอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกให้คุณพ่อคุณแม่พี่หรือน้องหรือว่าญาติคนไหนก็ได้นะครับมาช่วยทำงานที่รับมอบหมายได้1คนนะครับโดยถ้าหากว่าใช้พลังชนิดนี้นะครับตัวละครอาชีพหมอก็จะเสียพลังเวทลดลง25หน่วยครับพลังหมายเลข6นะครับเราเรียกว่าพลังแห่งการฟื้นฟูเมื่อเพื่อนในทีมของตัวละครอาชีพหมอนะครับถูกลดพลังชีวิตลงจนหมดเลยนะครับเรียกได้ว่ามีค่าเลือดเป็น0หรืออาจจะเรียกอย่างว่าตายในเกมนะครับตัวละครอาชีพหมอเนี่ยจะสามารถเรียกคืนพลังชีวิตคล้ายๆกับพลังชุบชีวิตของนักเวทนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเพิ่มเลือดให้ทุกคนในทีมเนี่ยฟื้นฟูกลับมาได้อย่างฉุกเฉินนะครับเป็นจำนวน1หน่วย HP คือพ้นสถานะการตายในเกมทั้งนี้ตัวละครอาชีพหมอนะครับก็จะถูกลดพลังเวทลงถึง25หน่วยนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นหน้าที่โดยตรงของอาชีพหมอนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นการทำความดีแม้ว่าจะเสียพลังเวทสูงแต่ก็จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นถึง 125 XP เป็นการตอบแทนครับพลังหมายเลข7นะครับเราเรียกว่าพลังการรักษาระดับที่3เนื่องจากอาชีพหมอเนี่ยนะครับตัวละครอาชีพหมอมีหน้าที่ในการรักษาหรือว่าเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักรบหรือว่านักเวทเพราะฉะนั้นเมื่อใช้พลังประเภทการรักษาเนี่ยก็จะมีให้เลือกถึง3ระดับทีเดียวและนี่เป็นพลังการรักษาระดับที่สูงที่สุดตัวละครอาชีพหมอใช้พลังชนิดนี้นะครับเพื่อร่วมทีมจะได้รับค่าพลังชีวิตหรือว่าค่าเลือดเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับถึง30หน่วยแต่ว่าตัวละครอาชีพหมอก็จะเสียพลังเวทลดลงถึง20หน่วยนะฮะแต่เนื่องจากมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะอาชีพของตนเองนะครับถือว่าเป็นการทำความดีดังนั้นตัวละครอาชีพหมอก็จะรับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น100หน่วยครับพลังหมายเลข8นะครับเรียกว่าพลังวัฏจักรแห่งการรักษานะครับเมื่อใช้พลังชนิดนี้เพื่อนสมาชิกทุกคนในทีมของหมอนะครับยกเว้นตัวหมอนะทุกคนได้หมดยกเว้นตัวหมอนะครับพลังชีวิตหรือพลังเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง15หน่วยทีเดียว
ครับแต่ว่าตัวละครอาชีพหมอเนี่ยจะเสียพลังเวทลดลง30หน่วยสูงมากแต่ว่าจะได้รับค่าประสบการณ์หรือค่า IP เพิ่มขึ้น150หน่วยเป็นการตอบแทนครับพลังสุดท้ายพลังลำดับที่9นะครับเราเรียกว่าพลังขั้นสุดยอดคัมภีร์มนตรานะครับเมื่อใช้พลังชนิดนี้ตัวละครอาชีพหมอจะสามารถให้เพื่อนทุกคนในทีมเนี่ยมาช่วยเป็นทีมช่วยกันคิดช่วยกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูได้นะครับแม้ว่างานชิ้นนั้นจะเป็นงานส่วนบุคคลก็ตามนะครับปกติแล้วงานส่วนบุคคลก็คือต่างคนต่างทำแต่ถ้าหากว่าตัวละครอาชีพหมอนะครับใช้พลังในขั้นสุดยอดนี้คัมภีร์มนตรานี้นะครับจะสามารถเรียกทุกคนในทีมนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในงานที่รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษได้อย่างดีทีเดียวนะครับทั้งนี้อาชีพหมอจะเสียพลังเวทลดลงถึง30หน่วยนะครับแต่ก็จะรับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น150หน่วยครับและนี่คือพลังทั้ง9ชนิดของตัวละครในอาชีพหมอในโปรแกรมคลาสครับนะครับวันนี้แนะนำนักเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ